สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับนักชกสัญญาที่จะไปชกวันในรายการหลักคนล่าสุดนะครับนักรบแฟร์แท็กครับสวัสดีครับสวัสดีครับนักรบครับผมเป็นไงบ้างไฟนี้ก็ไฟนี้ก็ดีใจมากๆครับที่ทำได้แล้วครับไฟนี้พูดถึงการเตรียมตัวก่อนเลยครับการเตรียมตัวผมตั้งแต่ผมต่อยกับพี่เมืองไทยเสร็จผมก็ซ้อมมาตลอดครับซ้อมมาตลอดแล้วก็ซ้อมรอรายการครับผมไม่ให้รายการขึ้นก่อนผมซ้อมรอรายการมาตลอดครับก็ได้รู้ว่าต่อยกับไฟเกียร์ผมก็เต็มที่เลยครับก็คือคุณซ้อมอย่างต่อเนื่องใช่ครับซ้อมต่อเนื่องมาตลอดคุณจะเป็นเวลาในประมาณเท่าไหร่เป็นเวลาผมต่อยกับเมืองไทยก็ประมาณ5เมษายนก็ซ้อมมาเรื่อยๆครับเดือนวะน่ะใช่ครับตั้งแต่5เมษายนพฤษภาก็หลายเดือนแล้วนะก็เดือนกว่าไม่ได้หลายเดือนเดือนกว่าก็ปรากฏว่าการเจอทาเกียร์เนี่ยคุณหนักใจอะไรในตัวทาเกียร์มากสุดครับผมหนักใจครับผมนอนคิดนอนดูเทปตากเกียร์ผมก็หนักใจครับเพราะเขาเป็นมวยที่รวดเร็วครับแล้วก็อาวุธเขาคมมากครับหมัดเขาคมครับก็ไม่คิดว่าจะจบบัญชีเร็วขนาดนี้ในไฟที่ทาเกียร์ต่อยกับช่อฟ้าคุณได้ดูไหมดูหมดเลยครับดูหมดเลยเหรอเพราะไฟนั้นเป็นไฟที่เขาเหมือนแบบพูดตรงๆก็เหมือนถีบทางช่อฟ้าลงไปอีกดิวิชั่นนึงเลยใช่ๆคุณกังวลไหมถามว่ากังวลไหมผมก็กังวลครับก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าผมออกมาจะเป็นไงผมคือว่าผมมาแล้วผมก็ต้องสู้เต็มที่ครับยังไงก็ต้องสู้อยู่แล้วครับไม่ถอยแน่นอนช่วยเล่าศอกดอกนั้นหน่อยครับมันก็ศอกดอกนั้นผมก็เตรียมมาจากค่ายครับเทรนเนอร์ผมก็ทวนมาอย่างดีครับก็เลยเอามาใช้ก็มีผลครับก็คือเป็นศอกที่ซ้อมมาจากค่ายใช่ครับคุณเห็นอะไรถึงใช้ศอกดอกนั้นครับหรือเตรียมศอกดอกนั้นมาก็เตรียมมาอยู่แล้วครับเตรียมมาแล้วก็ไม่คิดว่าจะจบบัญชีเร็วขนาดนี้ไม่หมายถึงเราเห็นว่ามันตัวคู่ต่อสู้เรามีช่องว่างอะไรหรือเปล่าตอนเขามาต่อยหมัดก็เขาเปิดหน้าก็เลยงัดเข้าไปตรงๆก็เลยโดนก็คือเขาต่อยทรงนี้มาอยู่แล้วใช่ครับและนี่ก็เป็นช่องว่างที่เราเตรียมแก้มาอยู่แล้วใช่ใช่นอกจากโบนัส350,000 บาทก็จะมีสัญญาวันใหญ่ด้วยใช่ครับก็คือคุณต้องไปต่อยในพิกัดนี้135 ปอนด์เป็นไงครับ135 ปอนด์ก็ไม่มีปัญหาครับก็ต่อยได้ตลอดครับต่อยได้ตลอดนะดําแบบนี้ก็ครับโอเคแต่ดิวิชั่นนี้แล้วก็ระดับเนี้ยนะมันก็จะต้องเจอกับตัวที่มันแข็งก็มาถึงขนาดนี้แล้วก็ไม่กลัวแล้วครับต่อยใครก็ได้ครับขอแค่วัชตีจัดให้ครับแต่สถิติคุณในวันนี้มันสวยงามมากเจ๋วมากเลยครับมีแพ้มั้ยแพ้นาบิลคนเดียวมันเกิดขึ้นกับการต่อยกับนาบิลวันนั้นก็แพ้น็อกน้องครับก็ผมก็ยอมรับว่าแพ้น็อกน้องครับก็น้องเขาตึงก่อนครับเขาสูงเขายาวรูปร่างนี่แสดงว่ารูปร่างนี่มีส่วนในไฟนั้นมีมากเลยครับก็เราขึ้นไปต่อยในวันใหญ่แล้วเป็นไปได้ไหมจะต้องโคจรมาเจอกับนาบิลอีกก็ถ้าน้องเขาทำน้ำหนักได้ก็มันน่าจะเป็นไปได้ครับผมครับผมก็คือในพิกัดแต่ผมก็ดูผมก็คิดคล้ายคุณก็คือว่า135 ปอนด์อาจจะเป็นน้ำหนักที่นาบิลอาจจะต้องแบบเหมือนตึงมากนะครับเหมือนตึงมากถ้าทำได้ก็โอเคมันครับแล้วก็ระยะเวลามันก็เปลี่ยนไปด้วยครับนะนอกจากเป้าหมายแชมป์แล้วการเจอกับขอไปโทษทีแชมป์ในคนปัจจุบันในตอนนี้ก็คือรถถังจิตเมืองนนท์ถ้าเกิดสมมุตินะครับมันมีจังหวะได้เจอกันอ่ะเหมือนอย่างกรณีอย่างซูเปอร์เล็กเจอกับทางก้องธรณีก็คือสัญญาไฟแรกเจอแชมป์โลกเลยใช่ครับเกิดสมมุติคุณคิดว่าไงมุดแล้วถ้าเขาจัดมาผมก็ต้องต่อยครับผมเลือกไม่ได้อยู่แล้วครับเพราะเขาจัดมาแล้วยังไงก็ต้องต่อยครับเลือกไม่ได้ครับแต่คุณกับรถถังนี่เหมือนมีความสัมพันธ์กันด้วยใช่เป็นเพื่อนสนิทกันเป็นเพื่อนแต่ถ้าเจอกันก็โอเคความเป็นเพื่อนกันจะต้องทิ้งไม่หน่อยครับสัญญาต่อยวันรายการใหญ่คุณคิดว่าคุณได้สัญญานี้มาเนี่ยคุณจะเปลี่ยนแปลงหรือว่าคุณจะทำให้ระบบนิเวศในรุ่น135 ปอนด์เนี่ยมันเปลี่ยนไปยังไงบ้างว่าผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงครับผมสัญญาว่าผมจะทําหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดครับแล้วก็ให้ดียิ่งขึ้นไปครับผมไม่หยุดแค่นี้หรอกครับผมต้องไปให้ได้กว่านี้ครับเรียกว่าในรุ่น135 ปอนด์คุณน่าจะเป็นหนึ่งในตัวอันตรายตัวตึงอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับก็ผมก็จะพยายามทําหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดครับโอเคครับสุดท้ายนี้ฝากบอกอะไรถึงแฟนๆมวยที่รอเชียร์สุดท้ายนี้ผมก็ขอบคุณ FC นักรบแฟร์ไทยครับก็ที่ช่วยเชียร์และเป็นกำลังใจให้ผมครับก็วันนี้ผมทำได้แล้วครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับโอเคครับขอบคุณครับ Thank you ครับผม